สวัสดีครับอยู่กับช่องเทศเสด็จแล้วนะครับวันนี้เรามาต่อครับตลาดสังสี EP 2ครับผมมีอะไรน่าสนใจอีกหลายอย่างเลยครับตามไปดูกันเลยครับไปเดี๋ยวเราไปกันนะครับไปเลยไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพื้นบ้านครับอาหารป่าตลอดฮะนะอาหารอีสานของพื้นบ้านปลาไหลอครับร้านเดิมครับร้านที่อยู่ตลาดบางปูแรงครับผมมาจากจำได้บางปูแรงแล้วนี่อยู่บางปูแรงนะครับเนี่ยจำได้เคยมาถ่ายของนี่แหละเทเดอร์สายแดดเทเดอร์สายแดดไหมจ้าต่อเลยเข้าไปดูแล้วเหมือนเดิมคนดูเยอะเหมือนกันนะยังน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยคนดูไม่ค่อยผมไม่ทำมาปีกว่าเพิ่งกลับมาทำนะครับเจ้าเก่าครับมาจากบางปูแรงขายมาขายที่วันอาทิตย์ใช่ไหมวันเดียวสุกอาทิตย์นะครับอ๋อมาสังเสริฐสุกอาทิตย์ครับนายครับผมร้านอร่อยครับร้านนี้ชิ้นละ60 บาทครับผมขอบคุณนะครับต้มน้ำปลาครับผมครับต้มแซ่บเนื้อ50 บาทครับแต่เนื้อไม่ควรพลาดครับผมอาหารอะไรก็มีนะปลาหมึกขออนุญาตครับทำงานได้เลยจ้าครับเนื้อแดดเดียวเซฟูครับผมหนูนาก็มีหนูนาเนื้อแดดเดียวครับผมนี่ฮะหนูนาตัวใหญ่ๆเลยค่ะมาจากเซฟูค่ะนะมีกุ้งจอมมีหลากหลายครับผมขอบคุณครับหนูนาที่ขายคู่เท่าไหร่ครับ160ค่ะตัวละ100ตัวละ100ขอบคุณครับแม่งวัตถุชุดละร้อยครับผมร้านนี้ปลาใหญ่มากครับโอ้ปลาเนนตัวเบลเลอร์เลยครับปลาทูตัวข้างติดตัวใหญ่ครับเบิ่มๆอาหารอีสานครับหมกพวกหมกหน่อไม้หมกปลาดุกหมกปลาเซลฮะนี่ฮะหมกไข่ปลาเจอเลยค่ะเนี่ยครับ
ตราสังสีครับผมขอบคุณนะครับนะครับปลากระพงหน้าน้ำปลาครับผมปลาเผาครับผม104-105มี2ราคาครับเผาอยู่หลังร้านครับผมเนี่ยฮะครับเนี่ยผักพร้อมครับผม140 บาทครับโรตีครับผมทำใหม่ๆชุด25 บาทนี่แซนด์วิชทอด2 ชิ้น 25ครับผมนะทอดอยู่หลังร้านครับแกงคั่วแกงคั่วหอยครับผมนะครับ40 บาทครับผมนี่แหนมลูกสาวบอกว่าพ่อพาหนูกลับบ้านหน่อยปีใหม่ว่างั้นมีนี่ก็ให้ขายตาดไหมคะขอโทษครับตัวนะครับของทะเลครับผมครับหนูปัง10 บาทครับผมนี่ปลาดุกฟูโอ้ oh my god ครับผมชุด50 บาทครับผมนี่ทำสวยมากเลยโอ้ my god ครับผมยำปลาดุกฟูตลาดสังสีครับผมมาวันอาทิตย์ครับผมขอบคุณนะครับครับอาหารเหนือครับผมลำแต๊ะเลยครับลาบคั่วอันที่สองพี่หนุ่มครับลาบคั่วครับหมูทะเลร้อยนี่ครับถูกจังเลยครับผมหมูทะเลร้อยครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวข้าวเหนียวมั่วกล่อง20ครับผมครับกล่อง20ครับตะโก้ครับผมแม่พิมพ์ใจอ๋อเจ้าดังนี่มีร้านดังครับแม่พิมพ์ใจตลาดนะของรับไม่ยอมครับผมมาตลาดนี้วันไหนบ้างครับตลาดนี้มาวันไหนครับอะไรนะฮะวันนี้มาเพราะวันที่อาทิตย์ใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์สองวันโอเคครับขอบคุณครับราคา
า25ครับกับข้าวสั่งได้ครับกับเผาครับผมเผาครับต้นกระท่อมมีขายนะครับต้นกระท่อมครับร้านนี้อลังการมากครับอาพงลุยสวนนี่ครับผงทอดน้ำปลานี่ครับน้ำฝักบัวครับผมนี่ครับฝักบัวครับทอดทีนะฮะเรียงตับฮู้ดห้ากับห้าเลยครับซูชิมีทุกสลัดครับผมโอ้ร้านนี้คนเบียดครับขนมจีบไส้ทะลักนะครับคนแน่นครับร้านนี้ครับชิ้นละ5 บาทครับชิ้นบอลเลอร์ครับลูกค้าหนึ่งแน่นครับผมขนมจีบต้มครับผมครับซาลาเปาทอดน้ำครับขนมอร่อยครับสวยมากแต่งๆสวยมากครับผมว่าผัดซอสญี่ปุ่นครับผมมาโอ้มีหลายร้านนะมันเกี๊ยวนี่ก็มีอีกร้านนึงครับมันเกี๊ยวครับไส้กรอกก็หลายร้านโคยากิครับผมลูกละ5 บาทเจลลี่ดูดฮะเด็กอะตัว2 บาทครับผมเนี่ยลอยผลไม้ลอยแก้วนะสลัดเนี่ยนี่หลายอย่างลูกตาลครับผมผลไม้ลอยแก้วครับผมลิชี่สตรอเบอรี่สลัดลูกตาลลำไยจ้าวันอาทิตย์นะครับมาครับวันจันทร์วันจันทร์วันอาทิตย์ครับผมนี่ครับ2 บาทตัวเล็กฮะตัวน่ารักดีขอบคุณนะครับร้านนี้คนแน่นครับ
บาร์บีคิวครับผมยี่สิบบาทมา20 บาทยั่วๆเลยครับเราทำมาเสียงมาสาขาไหมคะเนี่ยคือวอร์ชิลครับผมแล้วเราก็มีคำถามแบบเออคุยทำไมในวัดก่อนได้นะขายดีมากครับร้านนี้ชิลกริลบาร์บีคิวครับผมผัดไทยครับผมนะครับกระทายักษ์ครับผมผัดไทยป้าสมพรนี่ครับนะครับหมูแดดเดียวบริการทอดฟรีนะครับหมูแดดเดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้าหมูแดดเดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้าหมูแดดเดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีนะฮะหมูแดดเดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้าทอดให้ด้วยครับหมูแดดเดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้าโอ้ได้เดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้านะครับบริการทอดฟรีครับผมโอ้ได้เดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเลยจ้าโอ้ได้เดียวครึ่งกิโล65 บาทลองกินก่อนบริการทอดฟรีเดี๋ยวรอขอเปียครับผมแกกับข้าวแล้วจ้าเนี่ยปากไปทอดครับผมปากไป10 บาทร้านเขาอลังการเลยครับไปไหมพี่ออนกลับไหมพี่ออนกลับไหมนะเป็ดย่างครับเป็ดปากเป็ดทอดไปทำอะไรกินกันหางหมูซี่โครงหมูอบองครับผมปลาทูมาครับ20 บาทได้25 บาทนะฮะตากเองนะครับร้านนี้เขาเคลมเขาทำเองครับผมน้ำหม่ำไส้กรอกครับผมสายใหม่ครับผมโอ้ยเท่ดีพ่ออร่อยเนาะทำหลังร้านเลยครับเด็กน้อยมาแล้วครับเด็กน้อยเอาแล้วครับนี่ฮะเด็กน้อยเห็นแล้วรับแล้วครับ1 อัน20 บาทครับผม
ทำอยู่หลังร้านนะครับเติมน้ำตาลครับเติมสีน้ำมันครับน้ำมันสีใหญ่